สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain กับดิฉันคิตตี้ปุณดาบวรธนสกุลค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับงานบรรยากาศแถลงข่าว Japan Expo Thailand 2019ครั้งที่5ค่ะซึ่งเป็นมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะแล้วงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่25-27มกราคม2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีเหล่าดาราศิลปินจากประเทศไทยและญี่ปุ่นมาร่วมงานกันอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะงานแถลงข่าว Japan Expo Thailand 2019ครั้งที่5โดยบริษัท GU Creative จำกัดผู้จัดงาน Big Japan ระดับเอเชียพร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักจากบริษัท Oishi Group จำกัดมหาชนร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัท JTB Thailand จำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิช่วยกันผลึกกำลังเพื่อสร้างมหากรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่25มกราคมถึงวันที่27มกราคม2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตลอด3วันเต็มพร้อมร่วมกับเหล่าดาราศิลปินดังจากทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่จะมาร่วมกันสร้างความสนุกสนานภายในงานให้อีกด้วยก็สำหรับในปีนี้นะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด16โซนนะคะใน16โซนนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมทุกอย่างทุกเนื้อเรื่องที่เป็นคอนเทนต์หลักๆของประเทศญี่ปุ่นนะคะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินเรามี AKB48 ซึ่งเป็นไอดอลที่กำลังมาแรงอยู่แล้วเป็นไลฟ์ฟรีคอนเสิร์ตนะคะรวมถึงเรายังมีศิลปินกว่า100ชีวิตที่บินมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังมีโซนอาหารโซนแอนิเมชั่นมีในส่วนของการศึกษามีแฟชั่นโชว์ของทางพี่กุ้งเองก็ยกเหล่าบรรดาศิลปินอะไรมามากมายนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของศิลปะมีในเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต้องบอกว่าปีนี้นี่จาก13โซนในปีที่แล้วเราก็ขยายเพิ่มมาอีก3โซนใหญ่รวมถึง Business Matching ด้วยก็อยากจะให้ทุกท่านที่มีความรักแล้วก็ชื่นชอบในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราอยากให้งานนี้เป็นงานที่สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ในวันที่25 26 27มกราคมนี้เราใช้ทุกโซนของในเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของในปีนี้นะคะเราเป็น Infinite Beauty of Japan นะคะคือความงดงามและความสวยงามของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะก็อยากให้ความสัมพันธ์และอีกอย่างนึงเป็นการครบรอบ10ปีของลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะในปีหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศด้วยเช่นกันงานเราถือว่าเป็นงานแรกแห่งปีเลยค่ะที่จะได้ฉลองในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมขนาดแค่งานวันแถลงข่าวยังยิ่งใหญ่สนุกสนานอลังการกันขนาดนี้งานวันจริงเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะมาพบกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันที่25-27มกราคม2562นี้กันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับ IPM Entertain ดิฉันต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างแป้งเดมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999 IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ